ในตอนแรกเนี่ยนะครับเราคงจะมาทำความคุ้นเคยกับตัวอินเทอร์เฟซของเดสก์ท็อปบนแมคโวก่อนนะครับตัว MacOS เเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้งานไม่ยากนะครับง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมอยากจะเริ่มที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าด็อกนะครับตรงนี้เรียกว่าด็อกตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับช็อตคัทที่จะวิ่งเข้าหาโปรแกรมต่างๆนะครับเราสามารถเอาโปรแกรม ต่างๆมาวางไว้บนนี้นะครับเป็นช็อตคัทแล้วพอเรียกมันก็จะไปเรียกโปรแกรมขึ้นมาทางานอย่างเช่นอ่ะผมลองเรียก Safari ดูนะครับตรงนี้ก็จะไปเรียกตัวเบราว์เซอร์ของ MacGee ให้มาก็คือ Safari ขึ้นมาทํางานนะครับแล้วก็เราสามารถเรียกโปรแกรมอื่นๆจากตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะอย่างนี้ผมเลียกไอคอนนะครับก็เป็นปฏิทินขึ้นมานะตรงนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอีกทีในตอนหลังนะครับว่ามันแต่ละโปรแกรมมันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวด็อกเนี่ยนะครับมันก็ เราสามารถจะหยิบโปรแกรมต่างๆมาวางได้หรือจะเอาออกก็ได้นะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาคุยกันนะครับถัดมาเนี่ยตรงนี้ก็คือเมนูบาร์นะครับตัวเมนูบาร์เนี่ยก็จะเป็นที่รวบรวมคําสั่งต่างๆนะครับเหมือนกับโอเอสอื่นๆน,นะครับเราสามารถที่จะเรียกมันมาทํางานได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ฟังก์ชันที่โปรแกรมนั้นมันให้มา ถ้าเกิดว่าเป็นอ่ะสัฟฟอรีก็อาจจะมีเกี่ยวกับ History นะครับมีวิวมีอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเรียกมาได้ปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้คือปิดนะครับเล็กๆสีแดงนี่คือปิดปิดหน้าต่างนี้ไปเลยนะครับอันนี้คือย่อนะครับลองย่อดูเห็นไหมครับมันจะย่อลงไปนะส่วนตัวนี้คือขยายนะคือขยายให้มันเต็มการแสดงผลนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับอ่ะถัดมาตรงนี้ตรงนี้เรียกว่า status bar นะครับ ตรงสเตตัสบาร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวบอกว่าสถานะต่างๆของการทํางานต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นว่าอ่ะตรงนี้ที่เมาส์ผมวางอยู่นี่นะครับก็เป็นตัวแอปพอร์ตซึ่งเป็นตัวไวเลสของตัวเครื่องของเรานะครับว่าตอนนี้มันทํางานอะไรกันบ้างนะครับอย่างตอนนี้ผมก็ตั้งไว้ที่แป้งจีดอทเน็ตคือไวเลสไอตัว Wifi ของผมเนี่ยเชื่อมอยู่กับตัวเน็ตเวิร์กที่ชื่อว่าแป้งจีดอทเน็ตในการทํางานนะครับแล้วก็มีจออัลเทอร์เน็ตเวิร์กอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ตรงนี้เป็นเสียงนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะตรงนี้เป็นภาษาที่เราใช้อยู่นะตรงนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับซึ่งผมใช้ macbook pro มันก็จะมีตรงนี้แต่ถ้าใ,ใช้ใครใช้ iMac ก็อาจจะไม่มีนะครับตรงนี้ก็เป็นวันที่นะครับพวกนี้เราเซตอัพได้นี่เป็นบลูทูธนะครับนะทีนี้ไอตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรละนะครับง่ายๆนะ,ะมาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับมาดูอีกนิดนึงผมปิด Safar i ก็ควิดนะครับเลือกควิดตรงนี้เลือกไอคอนควิด เพิ่งนะครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งครับตรงด้านขวานะครับด็อกเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับแบ่งเป็นสส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่ใช้เรียกโปรแกรมช็อตคั้ออกมาส่วนอันนี้เรียกว่าตัว Stack นะครับสแต็กสแต็กเนี่ยมันจะเป็นที่รวมนะครับอย่างเช่นไอตัวแอปพลิเคชันนะครับเราเรียกนี้มาฟึบเห็นไหมครับมันจะมีตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาให้เราเลือกเลยนะซึ่งง่ายนะครับดูอย่างงี้ง่ายเลยไม่มีอะไรนะครับเราอยากจะได้ตัวไหนขึ้นมาทํางานเราก็ กดได้เลยนะครับนี่ผมเรียกไอคาวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับจากตรงนี้นะครับก็สะดวกดีส่วนอันนี้เป็นด็อกิเมนต์นะครับก็เป็นเอกสารที่เราเปิดบ่อยๆเป็นรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บมันจะเรียงขึ้นไปถ้ามีเยอะๆมันจะเรียงขึ้นไปแล้วเราก็เรียกเอกสารที่เราเรียกใช้บ่อยๆได้จากตรงนี้นะส่วนตรงนี้อันนี้เป็นดาวน์โหลดนะครับเป็นเหมือนกับเป็นตัวที่เวลาที่เราโหลดรูปมาจาก อินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะมาฝังไว้อยู่ในนี้เราสามารถเรียกขึ้นมาใช้งานจากตรงนี้ได้เลยส่วนตรงนี้ก็เป็นถังขยะนะครับเป็นเป็นแฟชนะครับเราสามารถโยนของที่ไม่ต้องการลงไปในนี้หรือกดดีลิทมันก็จะลงไปในนี้นะครับนี่ก็คือคร่าวๆนะครับของหน้าตาในส่วนของอินเทอร์เฟซนะครับเดี๋ยวไว้ตอนหน้าเรามาดูส่วนอืนอ่นๆกันต่อไป